เจอ ในที่5สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับเดฮีนะครับก็วันนี้เราจะมาเปิดซีรีส์ใหม่นะครับกับคาราโนแคทเชดคืดเชดเชดไม่รู้มันเรียกอะไรนะมันเรียกว่าหมากรุกนะครับนะไอตัวนี้ไอเชดเคสเชสเอาอะไรก็ได้อะเอาหมากรุกแล้วกันนะไอเนี่ยไอกระดานตัวนี้คือเขามันเป็นโหมดแบบมินิเกมนะครับของ RV นะครับผมก็เล่นไปสักพักแล้วครับตอนนี้ก็มาที่แพท 5นะครับก็บางคนเขาก็ยังไม่ได้เล่นไม่เป็นบางคนก็เล่นเป็นแล้วบางคนก็โหดไปแล้วนะครับเพื่อนผมก็คอนทิลเลอร์ไปแล้วแต่ว่าผมก็เพิ่งจะมาเล่นโอ้เล่นไปเล่นมาติดเหมือนกันนะแล้วมันก็สนุกของมันอยู่เหมือนกันนะครับเล่นจาก RV หัวร้อนแล้วก็มาเล่นต่อนี้ได้นะครับจัดว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมเลยนะครับนี่ผมก็มาเปิดหาของตอนนี้กิจกรรมก็แจกกันเยอะแยะเลยนะครับของใครที่เป็นแฟน RV นะครับอย่าลืมไปรับสกุลสกินกันได้นะครับสปอนเซอร์ไม่มีครับมีแต่ประกาศให้เขานะไปเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่แรงค์แพท5นะครับเดี๋ยวไปเริ่มเลยไปมาครับตอนนี้ก็คือมันเป็นพวกอย่างเงี้ยเริ่มต้นเลยคือพวกไลน์อัพแนะนำนะครับว่าเขาจะแนะนำอะไรเราไปใช้แบบไหนอะไรเงี้ยไลน์อัพที่แนะนำอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่เลือกนะครับตอนเริ่มต้นแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมเลือกก่อนขอเลือกซื้อให้หมดเราจะไปตอนนี้คือไปสายจับฉ่ายก่อนนะครับเล่นสายอะไรได้เอาสายนั้นก่อนมาตาแรกเริ่มแล้วครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวแนะนำก่อนก็คือมุมไหนมือไหนวะขวาล่างเนี่ยคือเป็นเงิน5บาทนะครับอยู่ตรงนั้นแล้วก็มุมซ้ายเนี่ยจะเป็นในการที่จะเพิ่มเข้าไปนะครับตอนนี้คือเราอยู่ที่เลเวล3นะครับถ้าเห็นเราได้ของแล้วครับเราจะใส่ให้นัมเบอร์ของเรานะซื้อไอ้ตรงนี้ไปแล้วก็เอาแฮร์รี่มาแอสซาซินมานะครับมาเอานี่มาตอนนี้เราเลเวล3อยู่นะครับตอนนี้เราใส่ได้อยู่3ตัว 3/3 แต่ถ้าเราอัพเพิ่มไปเนี่ยเพิ่มเงินไปอีก4บาทตรงที่ว่าใกล้ๆหมายเลข3เนี่ยเรียกว่า3เนี่ยเราก็จะกระเถิบเข้าไปเป็นหมายเลข4ได้นะเพิ่มไปเรื่อยๆให้มันแต่ผมยังไม่เพิ่มครับผมก็จะเล่นอย่างนี้ไปก่อนเริ่มต้นแล้วก็สุ่มไพ่ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ปล่อยมันแพ้บ้างนะครับโอเคครับน่าจะเอ้ยน่าจะชนะนะตาเนี้ยตานี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เราสามารถดูพวกเค้าเรียกว่าอะไรเพื่อนเราได้นะเพื่อนเราก็ตอนนี้ก็โหดอยู่เหมือนกันนะแต่เราก็ที่1อยู่นะครับตอนนี้โอ้เงิน12บาทเงินบางคนเงิน15บาทยังเหลือนะเราเอานัมเบอร์มั้ยแคลรี่ซื้อมาให้หมดเราจะเล่นสายแคลรี่นะครับตานี้โอเคเอาใส่แทนนัมเบอร์เอาเอมิลี่เหรอตอนนี้ของเราเนี่ยนะครับการที่ซื้อเป็น2ดาวได้ก็คือซื้อตัวละครที่มันเหมือนกันแล้วเราก็จะใส่เป็น2ดาวได้ผมจะรีบสอนหน่อยนะเพราะว่ามันยังไงล่ะเร็วอ่ะเกมมันเร็วอ่ะเฮ้ยแพ้เหรอเอ้ยสกิลอ่อนนะครับขึ้นอยู่กับดวง40นะครับอีก60เปอร์เนี่ยเอ้ยไม่ใช่เพิ่งดวงอ่ะไป60เปอร์เลยแล้วก็ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับฝีมือนะครับในการบริหารการจัดการตอนนี้เหลือเงินอยู่4บาทถ้าเงินเรา30บาทเราจะได้ดอกเบี้ยด้วยเงินจะเพิ่มเป็น6บาทต่อตานะครับเพิ่มมาให้เราแต่ว่าตอนนี้เราซุ่มๆไปก่อนครับการเลทเงินไว้เยอะๆก็ใช่ว่าจะดีเหมือนกันแต่ถ้าการเจอตัวละครที่เราอยากได้มันก็ดีเหมือนกันครับดังนั้นมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดครับขึ้นอยู่กับจังหวะแต่จังหวะเงี้ยคือเราแพ้แน่ครับ3/5เขาน่าจะอัดเงินกันเข้าไปนะครับสามารถดูเขาได้ครับเงินเขาเหลืออยู่5บาทตัวละครเขาอย่างโหดนะครับอันดับที่1นะครับเราปล่อยเขาไปครับหลังเกมเราค่อยไปนำเอานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตาเนี้ยจะชนะไหมแต่ถ้าชนะคือมันเราอาศัยหลังเกมนะครับ A few moments later
เจอ ได้ที่5 What? What the fuck? มาครับเมื่อกี้เราแพ้ไปนะเมื่อกี้ได้ที่5ไปนะเราจะล้างแค้นกับทุกสิ่งที่มีไป 2 hours later โอ้ไม่เหลืออันดับที่7มาตานี้เราจะเปลี่ยนเป็นสายเมจนะครับไม่มีเมจให้เราเล่นเลยไม่เล่นเอาแล้วเมจกูอยู่ไหนเนี่ยมีซิลกับจูเดอร์เหรอจูเดอร์น่าเล่นไหมไม่เอาแล้วมันได้อะไรวะเนี่ยจอสายเมดเสือกได้สายซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าก็ว่ะเอาสายนี้ก็ได้นะนี่แลดมาเปน่าอยู่ในนี้มั้ยเปน่าอยู่ในนี้เอาเปน่ามาโอเคเปน่าเอาเราจะไปเล่นสายนอร์มอลนะลดความเสียหายกายภาพครึ่งนึงเลยตอนนี้มันมีกายภาพเยอะมั้ยกายภาพวานเลยงั้นเราเล่นสายนี้แหละมาออฟเลนตีกับซัพพอร์ตสู้ซัพพอร์ตพี่ละน้องยูเดอร์ออนมาไหมยูเดอร์ไม่อยู่ในสายเราไม่เอามันมานะไปหน้าอยู่ในนั้นออฟเลนอ่ะเตียนคือซัพพอร์ตเราไม่มีดาเมจนะครับแล้วดูดาเมจเขาโถมเอา นี่มีพลังด้วยนะเปน่าเราเลเวล2แล้วเปน่าลงDo you need a friend? Someone help me with this wind! Only you can prevent blade fires. น่าจะเอาลองดูดิมี2ดาวมาเอาดิสตาร์ทติดสตาร์ทแต่ยังมีฮิลเปิดอันตีมันเข้าไปลูกพ่อเอมิลี่ดีมากอลิสขอนตายอ่อยขาเอ้ยแพ้ดีมากอลิสขอนตายอ่อยขาเอ้ยแพ้ได้ไงวะเนี่ยอะไรวะไปหน้าเลเวล2ไม่อีกแล้วเลเวล2ไม่อีกแล้วเลเวล2ใจเย็นครับเราต้องทำใจก่อน
ตอนนี้ซูมได้เดินสปอร์ตซูมได้ไหนเล่นอันนั้นนะครับแต่วันนี้เราจะพามาเล่นสายสปอร์ตผมว่ามันตีไม่ตายหรอกครับอย่างเงี้ยผมว่าเราน่าจะแพ้อยู่ครับเงินไม่ได้แต้มก็ลดสายนี้มันดาเมจไม่มีนะครับตัดเลือดให้กับอู้แลนด์เลเวล3ตัดเลือดให้กับพี่แรดของเราแล้วกันนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเอาไปให้ไอ้หมึกมันใช้นะครับเผื่อมันจะไม่ตายเร็วอย่างนี้นะจะตายเร็วนะมึงนะส่วนนี้เออเดอร์แมวว่าไม่มีอีกนี่ตันไอ้หมึกของเรามันไม่แพงอีกแล้วนะครับตันตันรัวๆหูเจออาร์ดูอินเฮ้ยทำเป็นเล่นไปชนะนะนี่เออทำไมได้อย่างงั้นอลิสเลเวล2สักทีตัวอะไรไม้บ้างวะเนี่ยเอางี้แล้วกันเอาไว้เอาเซเนียลเมียงก็เอาเมจสักตัวมาซื้อนี่ไปก่อนเอาฮีลงไปเผื่อไอ้นั่นจะไม่ตายแอนเน็ตสุ่มมาเจอจินน่าโอ้จินน่าไปอยู่ข้างหน้าเลยแต่น่าจะได้ไอ้หมึกนะเฮ้ยไม่ตายอ่ะสวยนี่แตกอย่างเร็วแตกอย่างเร็วติดท็อป4แล้วครับตอนนี้จะแพ้จะไม่ชนะก็ติดท็อป4นะจินหน้าเราน่าจะเอามาไว้รังไอ้หมึกนะสวยมาเป็นไงล่ะมีหมึกเราได้แปลงสักทีนะครับเฮ้ยกูจะได้แปลงเหนื่อยใจโอเควิกเตอร์อยู่ไหนวะเนี่ยพี่เทนเอาพี่เทนมาก็ได้นะพี่เทนมาแทนมาแทนจินน่าไหมตานี้เราต้องการดาเมจซื้อนี่ไหมซื้อเข้าไป16เลยเหรอการเป็น16ครั้งได้ของโลมาอันนี้เรียกว่า2มันไม่มีตัวอะไรน่าเอาละตัวไหนกายภาพเอมิลี่ไหมเอมิลี่ไป28
30อีก3 8การ9ครั้งโอ้แตกอย่างเร็วเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหดแท้ตอนนี้คือเราเหลือที่1กับที่2ครับชิงกันครับตอนนี้เราจะเอาพิเทนของเราลงไปนะแต่ดูมันแตกซะสิเขาน่าจะได้เปรียบตัวของเราสีฟ้ามานี่ออกมานี่เลน่าไม่เอาต้องใส่หมดหน้าตักเต็มนี่มาเลยเว้ยไปพี่เทนสู้เขาโอ้โหมันโหดจริงๆนะไม่มีตัวล้วงมันด้วยแหละเสร็จอีกแล้วจัดใหม่อันนี้จอดไว้ไปตีข้างหลังยังสู้ไว้ได้ดีนะโหดจังเลยนะนี่จะภาพพ้องเพื่อนแห่งซัพพอร์ตไม่ช่วยอะไรเลยโอเคครับก็จบกันไปนะกับได้อันดับที่2นะครับกับมิตรภาพพ้องเพื่อนแห่งสายซัพพอร์ตนะครับก็ยังสู้แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะยังตัวติดเมตาของเขาอยู่ตอนนี้คือพวกเบต้าพวกอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อมดก็ยังโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการตัดคลิปครับมันจะนานเกินนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่แพทเอ้ยแพท V5 นะครับแพท5อยู่นะครับตอนนี้เจ๊ครับขอบคุณมากครับสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับก็เดี๋ยวน่าจะออกมาเรื่อยๆนะครับก็พยายามที่จะทำให้มันแบบไม่เว้นวันมากนะครับก็เดี๋ยวซีรีส์นี้ก็จะเป็นซีรีส์ของมาร์ครุกนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นซีรีส์เท่าไหร่เนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ